สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com อนะครับออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่เข้าสู่เดือนใหม่นั่นก็คือพฤศจิกายนนะครับหลังตลอดครึ่งเดือนของตุลาคมตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นมานะครับมีการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรซึ่งต่อมา เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มราษฎรนะครับจนถึงนขนนัะนนี้แม้จะมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายนะครับพวกเขายืนยันว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเดินหน้าสู้ต่อไปภายใต้ข้อเรียกร้อง3ข้อซึ่งวันนี้เราจะได้มาติดตามกันนะครับแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่ามีข่าวด่วนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีของทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากว่าศาลแขวงปทุมวันนะครับมีคำสั่งยกคำร้อง การขอฝากขังรุ้งประนัสยาและเพิกถอนหมายจับในคดีการชุมนุมที่สกายวอล์คซึ่งเป็นหมายจับของสอนอประทุมวันนะครับถ้าพูดตามนี้เท่ากับว่ารุ้งนั้นเป็นอิสระแล้วนะครับ,บรุ้งเป็นอิสระสามารถออกจากโรงพยาบาลสามารถไปใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือได้ตามปกติแล้วยกเว้นว่าตำรวจจะมีการอายัดต,ตัวในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ ส่วนเพนกวินส่วนไม้นั้นยังไม่หลุดนะครับจากคดีเดิมที่ตำรวจไปขออายัดต,ตัวไว้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เองนะครับตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพยายามจะออกหมายจับพยายามที่จะใช้อำนาจศาลฝากขังแต่ศาลเนี่ยยกหรือว่ามีความเห็นสวนทางกับตำรวจในหลายๆกรณีนักขณะน,นี้สังคมเริ่มเรียกร้องนะครับว่าหากตำรวจขอใช้อำนาจศาลอะไรก็ตามแต่แล้วเนี่ยแล้วท้ายสุดเนี่ย สารไม่เห็นด้วยหรือสารยกเนี่ยตำรวจก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดด้วยนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนแต่ข่าวแรกของเราในวันนี้ไปกันที่หัวอกแม่เพนกวินขอสละชีวิตซายขนเมนูโปรดเยี่ยมวัน2วันมันมีข่าวสะพัดออกมาจากการโพสต์ของศิลปินแห่งชาติซึ่งก็คือคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าแม่เพนกวินน่าจะตกงานไปแล้วนะเพราะ บริษัทที่ทํางานเนี่ยเขารับไม่ได้ที่มีลูกมีพฤติกรรมไปทำอะไรแล้วหมินเมต,ต่อการจาบจ่วงสถาบันตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าไอ้สรุปเนี่ยแม่เพนกวิน,นตกงานด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณทรายเจริญปุระนะครับซึ่งก็เป็นแม่ยกชื่อดังเนี่ยเขาเปิดเผยภาพที่เขาไปเยี่ยมทั้งบรุงเพนกวินแล้วก็ไม้ เอาของโปรดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเผากุ้งเผาไปเยี่ยมน้องๆโดยบอกว่าแค่นี้เนี่ยมันน้อยไปสิ้นซ้ำไปกับสิ่งที่ทั้ง3แกนนำได้ทำลงไปแต่ทีนี้เนี่ยทรายได้เล่าประเด็นของแม่เพนกวินเอาไว้แบบนี้บอกว่าแม่สุแม่สุไม่ตัดพอเลยเรื่องที่ต้องโดนให้ออกจากงานกว้นก็พูดแค่เรียบๆว่านี่คือรายได้หลักของครอบครัวแหละครับ กับเศรษฐกิจแบบนี้พอทำท่าจะพูดต่อแม่สุก็ขัดว่าไม่เป็นไรอย่าเพิ่งห่วงเรื่องแม่ห่วงเรื่องกวิ้นเถอะถ้าจะมีอะไรพากวิ้นไปเลยไม่ต้องห่วงแม่มันไม่ได้สนใจแม่ถ้าจะยิงก็ยิงแม่ไปเถอะโอ้โหคุณผู้ชมครับหมายความว่ายังไงคือมันมีข่าวว่าแม่สุตกงานแสดงว่าก็เรื่องจริงเพราะว่าทายบอกว่าแม่สุไม่ตัดพ้อเรื่องนี้เลยแต่กวินเนี่ยก็คือลูกชายเนี่ย อยากจะบอกว่านี่มันเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยนะแม่ก็บอกว่าลูกไม่ต้องพูดลูกไม่ต้องพูดแล้วก็บอกขึ้นมาเลยแม่ใช้คําว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้พาวินไปเลยหมายความว่าไงคือพยายามจะฝากลูกเอาไว้กับทรายคือบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่พาลูกแม่ไปเลยหมายถึงว่าแม่สู่เนี่ยคุยกับทรายเพราะมันไม่สนใจแม่ถ้าจะยิงก็ให้ยิงแม่เถอะนี่คนเป็นแม่ครับ ในสถานการณ์อะไรก็ตามแต่จะมีความคิดเห็นความอ่านทางการเมืองอะไรก็ตามแต่นี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆถึงขนาดบอกทรายเลยนะครับว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นพาวิ่นไปเลยมันไม่สนใจแม่หรอกให้มันยิงแม่ไปเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นการโพสต์เพียงไม่กี่จริงๆโพสต์ยาวนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการ เอาอาหารไปฝากเอากำลังใจไปให้แต่ผมมาสะดุดประมาณสองสาบรรทัดนี่แหละนะครับความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลมากนี่เป็นเคสของแม่สุนะฮะเป็นแม่ของเพนกวินอ่ะผ่านไปข่าวแรกนะฮะคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปประยุทธ์ต้องออกม็อบไม่ลดเพดานสู้ยึด3ข้อเ,เรียกร้องไม่รู้ว่าเป็น I.O. ไม่รู้ว่าเกลือเป็นหนอนหรือเปล่านี่ต้องใช้คํานี้นะคือม็อบเนี่ย เขาปรวรณาตัวเองณขณะนี้ว่าไม่มีแกนนําทุกคนเป็นแกนนอนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะวันสองวันที่ผ่านมามันมีคนที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่การชุมนุม,มแล้วก็ประกาศตัวแปลกๆนะฮะว่าเป็นกลุ่มน,นั้นเป็นกลุ่มนี้แล้วก็ออกแถลงการแปลกๆประหนึ่งว่าเกลือเป็นหนอนหรือเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนะฮะเอากลุ่มแรกก่อนตั้งชื่อตัวเองว่า all people end game ตั้งชื่อเป็นหนังเลยนะคะคุณผู้ชมครับอ P ีเพิ e เอ g a ก e แล้วก็ออกถแถลงการเป็นข้อเรียกร้อง3ข้อ1นำรับนูลปี40กลับมา2ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่3ปร่างรับนูลฉบับสมบูรณ์ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถ้าฟังตามนี้มันไม่ใช่3ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มคณะราษฎรเดิมนะฮะไม่มีหรอกครับเขาไม่เคยพูดว่าเอารับนูลปี4ีมาใช้ เขายังไม่ได้พูดถึงการยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่และเขาไม่ได้พูดถึงการร่างรับนูนฉบับประชาชนเขาจะไปพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊กลุ่มอ p ี p พา e เอ g a ก e เนี่ยสรุปเป็นใครมาจากไหนเนี่ยนะเกลือเป็นหนอมหรือเปล่ามาสร้างความวุ่นวายขว้างความสับสนเนี่ยให้เกิดขึ้นในการชุมนุมหรือเปล่าจนกระทั่งล่าสุดนะครับเพศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และเพศเยาวชนปลดแอกซึ่งตอนนี้ต้องต้องถือว่าเป็นเพศหลักเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักนะครับเขาบอกว่าจงยึดข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อตามเดิมไม่มีการลดเพดานลงอย่างแน่นอนเพดานไม่มีการลดนั่นก็คือ 1. ประยุทธต์ต้องลาออก 2. ต้องมีการแก้ไขรัฐนูลฉบับประชาชนและ3ต้องปฏิรูปสถาบัน10ข้อเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ลดเพดานนะครับคุณผู้ชมครับ เรื่องนี้มันก็เลยต้องวิเคราะห์ได้สองอย่างะนะครคุณผู้ชมครับอย่างแรกเนี่ยก็คือคนเยอะมันก็มากเรื่องมากความไอ้นี่ก็พูดอย่างไอ้นี่ก็พูดอย่างพามวลชนสับสนไปหมดว่าสรุปแล้วต้องฟังใครกันแน่นะก็เป็นเรื่องธรรมชาติคือพอคนเยอะๆมันไม่มีแกนนําจัดการมันก็อาจจะลั่นกันได้ว่ากันง่ายๆหรือนี่ไม่ใช่เรื่องของการลั่นมันเป็นเรื่องของความจงใจ เพราะมีเกลือเป็นหนอนเพราะมีไส้สึกเข้ามาหรือเปล่าคือพยายามจะสร้างความวุ่นวายความสับสนความมั่วสั่วเนี่ยให้เกิดขึ้นกับการชุมนุมแต่เอาเถอะครับณขณะนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปกลุ่มคณะรัษฎรเนี่ยเขามีเพจเยาวชนปลดแอกกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นเพจหลักก็ให้ฟังตรงนั้นเป็นหลักเขาบอกแบบนั้นนะครับแต่คนนี้สิครับเดือดคุณผู้ชมครับคนนี้สิครับเดือดมาดูหัวข้อต่อไปเมืองต้องมีคําตอบนะครับนี่เป็นภาษาพูดให้มาดูสุภาพขึ้นอีกสักนิดนึง ปกติก็เรียกมึงนั่นแหละนะแต่เวลาเขาโพสต์กันเนี่ยบางคนก็ชอบใช้คําว่ามึงต้องมีคําตอบปรกรณ์ถึงกับเดือดอ้างราษฎรแถลงการคุณผู้ชมครับก็คล้ายๆกับข่าวที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เป็นคุณปรกรณ์พรชีวางกูลนะครับเฮียบุงนะครับซึ่งประกาศตัวเองเป็นผู้สนับสนุนหลักการชมรุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนคณะราษฎรนะครับ คือเขาก็เดือดกลุ่มแรกเลยก็คือนี่แหละ all people i n d game นี่แหละนะที่ไปออกถแถลงการว่าเพื่อนมนุษย์คือสิ่งสำคัญแล้วก็ไปออกถแถลงการเสนอข้อเรียกร้องใหม่3ข้อและทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าไอ้สข้อใหม่นี่มันเป็นมติของกลุ่มราษฎรที่ออกถแถลงการคุณประกรณ์ก็ประกาศแบบนี้เลยนะฮะว่าเมื่อกี้ที่ม็อบอุดมสุขม็อบอุดมสุขก็คือเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นอยู่ดีๆคนเสื้อขาวคนซ้ายเดี๋ยวดูภาพนะครับที่ม็อบอุดมสุขเขาชื่อ <c oughs> <c oughs> นัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์เขาเขียนถแถลงการใหม่ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่เขาเขียนเองและแต่ละข้อที่เขาอ่านคือการลดทอนข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องต่อสู้กันมาโดยตลอดเขายังตีกินอ้างว่าข้อเรียกร้องของคณะร,รัษฎร และคณะปลดแอกทําไม่ได้จริงเขาจึงประกาศข้อเรียกร้องใหม่ของเขาเขาจึงประกาศข้อเรียกร้องใหม่ของเขาเองคุณประกรณ์บอกว่ายอมรับไม่ได้ที่จูจูมาบอกว่าข้อเรียกร้องหลักของคณะราษฎรสาข้อนั้นมันทําได้ไม่จริงเพราะฉะนั้นขุณประกรณ์ถึงขั้นเดือดเลยนะฮะบอกว่าเมืองต้องมีคําตอบให้พวกกูประมาณนั้นเลยนะครับว่ามาทําแบบนี้ได้อย่างไร ซึ่งต่อมานะครับตัวของนายนัทวุฒิคนนี้ก็ออกมาชี้แจงผ่านทาง a c e b o o k นะครับว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดคุณนัทวุฒิก็คือคนขวานะฮะซ้ายมือคือจ่าดิวนี่รู้จักกันดีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาแค่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวของเขาในพื้นที่การชุมนุมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นมติของกลุ่มราษฎรแต่ประการใดเช่นเดียวกันครับจ่านิวซึ่งอยู่ข้างๆศิลวิทย์เสรีทิวัดเนี่ยนะครับเสื้อลายก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าไอ้ทำไมนัทวุฒิถึงออกมาพูดแบบนั้นแล้วทําให้ประชาชนมวลชนเกิดความสับสนจริงๆนัทวุฒิก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่นะฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ร่วมมากับเยาวชนปลดแอกร่วมมากับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเข้าร่วมการชุมนุมในหลายๆครั้งนะก็อาจจะลั่นเขาบอกแบบนั้นแต่ทําให้คุณประกรณ์พรชีวางกูลเนี่ยนะครับเขาไม่พอใจนะฮะถึงขั้นบอกว่ามึงต้องมีคําตอบจะมาบอกว่า3มข้อเรียกร้องเดิมทาไม่ได้เนี่ย ม,มันทำอย่างนั้นแล้วมวลชนจะสับสนอีกเรื่องหนึ่งครับที่ฮือฮาในวันนี้ก็คือภัยบู์นิติตะวันเป็นระดับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อนะครับที่ย้ายมาจากพักประชาชนปฏิรูปนะครับคือวันนี้คุณภัยบูนะครับไม่รู้มาสูตรไหนฮะบอกว่าอยากจะเสนอให้ทําพรกรฟังผมดีๆนะก็คือออกกฎหมายด่วนออกพรกรทําประชามติ สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเลยแลกกับอะไรแลกกับการต้องไม่มีม็อบเด็ดขาดภายในสองปีห้ามชุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหนทั้งนั้นเพื่อที่รัฐบาลจะได้มีเวลาไปแก้ไขปัญหาโควิดไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรามาทําความเข้าใจกันสักหน่อยว่าไอเดียของคุณภัยบูลที่ว่านี้เนี่ยจนคนวิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณภัยบูร์ก็ทวนความไปเมื่อการประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเสนอทางออกของประเทศในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นรุนแรงของไทยเสนอให้ใช้การออกเสียงประชามติถามประชาชนทั้งประเทศแทนการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่เพราะเห็นว่าการยุบสภาเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจให้มีปัญหามากขึ้นและการยุบสภาไม่สามารถยุติความขัดแย้งจากการชุมนุมทางการเมืองได้ เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีมีมติจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยประชาชนทุกคนทั้งประเทศซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ52ล้านคนให้มีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินปัญหาสําคัญของชาติในครั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยทางตรงให้ได้ข้อยุติว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยหรือไม่หรือไม่เห็นด้วยกับการจัดชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ในสถานการณ์ปัจจุบันคุณผู้ชมครับผมพูดเป็นภาษาบ้านๆให้ฟงให้เข้าใจง่ายๆก็ได้คุณไพบุญแบบว่าไอ้หนึ่งองามสข้อเรียกร้องของคนอื่นเนี่ยยกไปก่อนเอาของคุณไพบูญไหมล่ะให้รัฐบาลเนี่ยจัดทําประชามติเลยเอาคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเนี่ยห้ล้านคนในประเทศเนี่ยนะเรามาถามกันเลยว่าควรมีการชุมนุมอีกหรือเปล่าเอาไหมเรามาถามกันแบบนี้เลยว่าควรมีการชุมนุมหรือไม่ เพื่อเดิมพันกับการที่อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลต้องไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องไปดูแลปัญหาโควิด -19 ถ้าฝ่ายในชนะก็ชนะไปเลยนะครับแต่ถ้าฝ่ายของคนที่ไม่ต้องการเห็นการชุมนุมชนะเนี่ยถ้าชนะนะต้องไม่มีการชุมนุมอย่างเด็ดขาดในช่วงสองปีนั้นเอากันแบบนี้ไหมล่ะ โอ้โหคุณผู้ชมครับพอคุณไพบูนออกมาแบบนี้ก็มีหลายคนนะครับว่ามันเป็นการเสนอการตั้งคําถามประชาะมะติที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเพราะการเคลื่อนไหวการชุมนุมการเรียกร้องมันเป็นสิทธิและก็เสรีภาพคุณไพบูนบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นมติของประชาชนเสียงข้างมากทั้งประเทศให้รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดห้ามชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวเป็นระยะเวลา2ปีนับจากวันออกเสียงประชาะมะติ จะทําให้สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งและบอกว่าให้เร็วเลยนะครับให้ตราเป็นพระราชบัญญัติพระราชกําหนดให้ตราเป็นพระราชกําหนดโอ้โหนะครับอะไรไอเดียบันเจิดจ้าขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอากันอย่างนี้เลยนะครับถามกันเลยเอาไม่เอาชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าคนไม่เอาเนี่ยต้องห้ามให้มีการชุมนุมอีก2ปีนะ นี่ฮะแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งที่คุณไพบู์พูดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยพูดไปก็ทําไม่ได้อยู่ดีพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องแบบนี้นะฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วในรายการขยี้ข่าวทอล์กผ่านทางช่องจามคอมสุขสองทุ่มเราเชิญครูใหญ่อัธพลบัวพัดนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มขนแก่นพอกันทีเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการวันนั้นเนี่ยก็พอก็พอระแคะระคายแล้วแหละว่าครูใหญ่เนี่ยเขามีคดีติดตัวในหลายคดีอย่างน้อยก็3คดีนะครับที่ผ่านมาเขาก็ใช้วิธีการเปิดรับบริจาคกันแหละว่ากันง่ายๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือเวลาไปพื้นที่การชุมนุมก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีน้ําใจเนี่ยเอาเงินสดยัดใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่าในมือเขาเลยนะครับแต่เอาจริงเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ ทำให้การต่อสู้คดีนั้นซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันเป็นภาระของครูใหญ่ไม่ใช่น้อยนะครับล่าสุดนะครับบอกกอรายจุดคุณสมบัติบุญงามอโคนงนะครับออกมาโพสต์ Facebook ซึ่งทว่ากันตามตรงก็คือการระดมทุนช่วยเหลือครูใหญ่อัธพลบัวพัดนะครับโดยระบุข,ข้อความว่านี่ถือเป็นนักสู้อีกคนที่มีอารมณ์ขันมากลีลาอาจเพราะเป็นครูภาษาไทยและเป็นครูรุ่นใหม่ ทั้งประเด็นและจังหวะเวลาพูดบนเวทีพวกเราคงเห็นแล้วว่าเขามีความสามารถในด้านนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาที่ตนให้กับการต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่แม้ตัวจะอยู่ไกลแต่เขาเดินทางตลอดไปโโปรเวทีโน้นที่ตามจังหวัดต่างๆและในช่วงเวลาที่แหลมคมเขายือนอยู่ข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยรอยยิ้มมุกเด็ดๆมันเรียกกำลังใจกับมวลชนได้เป็นจำนวนมากผมไม่เคยเจอตัวหรือว่าคุยกับเขา ได้แต่แอบติดตามเลยถือโอกาสนี้ชวนพี่น้องช่วยกันสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความจำนวนมากที่จะติดตามเขาต่อจากนี้เริ่มต้นที่24บาท75สตางค์2475คือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราว่าพี่บอกกรายจุดสมบัติบุญงานมานงเนี่ยนะครับเคยมาออกรายการข่าวทอล์กแล้วครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าติดตามรายการของเราอยู่เหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วครูใหญ่ก็มาออกในรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องคดีนี่แหละ ที่ต้องใช้เงินที่ต้องต่อสู้นู่นนี่นั่นไม่แน่ใจว่าคุณบอกอะไรจุดดูจากตรงนั้นด้วยและดูการเคลื่อนไหวอื่นๆร่วมด้วยนะครับพอเปิดสตาร์ทสัปดาห์ใหม่ก็เลยประกาศเลยนะครับว่าใครอยากจะช่วยเหลือก็ว่ากันไปก็เข้าไปที่ Facebook เขียนว่าครูใหญ่อัธพลน่ะตอนนี้มันเป็นคำนิยมใน Facebook อยู่เวลากดเข้าไปค้นหาเนี่ย a c e b o o k เขาก็จะเสิร์ฟม,มาลาดับต้นๆพวกเลขบัญชีพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏอยู่ในเฟซนั่นแหละ ถ้าใครอยากจะช่วยครูใหญ่อยากฟังมุกฮาฮาการปราศัยแบบลีลาโดนใจเลยนะครับอยากจะสนับสนุนก็ว่ากันไปเห็นว่าวันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับต้องไปพบพนักงานสอบสวนสองสอนอนะสองสอนอคือออกหมายเรียกวันและก็เวลาเดียวกันเขายัางแซวเลยนะครับว่าเขาจะต้องใช้วิชายแยกลงแยกร่างอะไรไปหรือเปล่าเพราะตำรวจไม่คุยกันออกสองหมายเนี่ย จากสองโรงพักเนี่ยพร้อมกันนะครับใครอยากสนับสนุนอยากจะช่วยเหลือก็ว่ากันไปนะครับข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างปราเฟกนิวสีสุวรรณบุกปอทอจัดการจาตุรนนะครับเรื่องนี้มันพัวพันมาตั้งแต่วันศุกร์ละที่ตำรวจสอนอประชาชื่นจะไปอายัดตัวไม้รุ้งเพนกวินจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปที่สอนอประชาชื่นแล้วก็มีมวลชนเนี่ยไปล้อมรถตำรวจแล้ว ก็มีคนไปเห็นอาการไม่ดีเลยของไม้พานุพงเหมือนกับจะหมดสติไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่าที่ไม้หมดสติเนี่ยเก,เกิดมาจากการโดนซ้อมหรือเปล่าหรือไม้หมดสติเนี่ยเพราะว่ามันอยู่แบบอุดอู้ในตู้ของรถควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็มีมวลชนเนี่ยร้อมอยู่เป็นร้อยเป็นหลายพันคนทําให้ขาดออกซิเจนหายใจไม่ค่อยออกก็เลยเป็นลมหมดสติไปนะครับแต่คุณจาตุรนฉายแสงเนี่ยนะครับซึ่งเป็น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงขั้นไปโพสต์ว่าเป็นการซ้อมเลยนะว่าที่ไม้สลบไปเนี่ยเพราะโดนตํารวจซ้อมเพราะโดนตํารวจซ้อมต่อมาก็มีคนไปทักคุณจตุรนว่าเฮ้ยคุณจตุรนมันยังไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าเขาโดนซ้อมโดนทําร้ายถึงขนาดสลบเหมือดลงไปเลยนะครับคุณจตุรนก็แก้ไขข้อความแต่พี่สีของเราบอกไม่ทันแล้วอันนี้เป็นเฟกส์นีหรือเปล่าอันนี้เป็นการกระทําที่เข้าข่ายความผิดตามพร่ำยัด คอมพิวเตอร์หรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็เลยเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะคุณผู้ชมครับก็ไปดําเนินการกับคุณจตุรนนั่นแหละตามที่ผมระบุเอาไว้คุณศรีสุวรรณบอกว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่สอบไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย5ประเด็น 1. ใช้หมายจับที่หมดสภาพแล้วไปจับกลุ่มคนโดยพนักงานสอง ระหว่างเคลื่อนย้ายซ้อมเขาจนสลบสมันป่าเถื่อนมาก 4. ใครสั่งบงการย่อมเป็นที่เกลียดชัง 5. ระบบยุติธรรมก็เสื่อมเสียหน้าอับอายไปทั่วโลกคุณศรีสุวรรณบอกเลยนะครับว่างานนี้เดิมพันโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ล่าสุดก็มีนักกฎหมายหลายคนออกมาตอบโต้คุณศรีสุวรรณนะครับว่า คำว่าเวลาโพสต์อะไรลงไปใน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  o เนี่ยแล้วมันจะผิดพรบอรคอมเนี่ยนะครับต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าคนโพสเนี่ยมีเจตนาที่จะโพสต์บิดเบือนจริงๆต้องการให้เกิดความเสียหายจริงๆแต่ถ้าเขาเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงเขาเชื่อโดยบริสุทธิใจแล้วเขาโพสต์ไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผิดก็ได้มันก็ยังมีมุมให้ต่อสู้กันอยู่แต่ก็นั่นแหละครับคุณจตุรนเองก็อาจจะไม่เหมือนคนทั่วไป ราะไหนคุณผู้ชมครับเวลาศาลจะตัดสินเนี่ยนะครับศาลจะดูคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์วิชาความรู้ความสามารถของผู้นั้นสมมติผมโพสต์เนี่ยอาจจะซวยกว่าชาวบ้านชาวชาว่องทั่วไปนี่ออกไหมครับเพราะมีคนติดตามผมเยอะแล้วผมเองก็ถือว่าควรจะตรวจสอบข่าวให้ละเอียดเพราะเป็นผู้ประกาศข่าวนี่ผมยกตัวอย่างตัวเองเช่นเดียวกันครับเวลาคุณจตุรวลโพสต์ไปเนี่ยนะครับถ้าจะหลุดได้เนี่ยต้องผ่าด่านนี้ไปเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนคุณโพสต์ทำไมคุณไม่ตรวจสอบก่อนคุณเป็นถึง อดีตรัฐมนตรีเป็นแกนนําคุณจะทําอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นหรือไม่นะครับซึ่งซึ่งคุณจาตุลน์เองก็ออกมาโพสต์แก้ไขไม่รู้แหละครับว่าตอนนี้เนี่ยคดีไปถึงปอทอแล้วก็ต้องว่ากันไปแต่สีสุวรรณเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไม่หยุดจริงๆนะฮะมีคุณผู้ชมพูดถึงประเด็นวิชาครูใหญ่วิชาโคออยุฮะอะไรเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าต้องดูการตูนเรื่องอะไรนะการตูนเรื่องญี่ปุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันถึงจะ เข้าใจโคออยู่ฮะนะครับคุณผู้ชมครับมาดูวันนี้โอ้โันนี้ร้อนแรงมากนะทีมงานเอาคลิปนำมาก่อนเลยนะครับแหวิจารณ์พระสงฆ์กราบสุวิทย์เพจดังยกพระไตรปิดกสุวิทย์เนี่ยเป็นชื่อจริงของอดีตพระพุทธอิสระนะครับเวลาพูดถึงพุทธอิสระเนี่ยหลายคนอ๋อรู้แต่พอพูดว่าสุวิทย์เนี่ยไอ้ไข่ทังคนคุนะคนนี้ครับ แกชื่อสุวิทย์นะชื่อแบบในบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมีคนแฉคลิปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นวันไหนนี่ข้อที่หนึ่งนะแล้วก็ต้องรอให้คุณสุวิทย์เนี่ยเขาออกมาชี้แจงด้วยคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่จุดทูบจุดเทียนเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพมันจะตัดมาที่คุณสุวิทย์เนี่ยนั่งอยู่บนที่สูงนะจะเรียกว่าเป็นโต๊ะจะเรียกว่าเป็นเก้าอี้ก็ตามแต่และอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีพระสงฆ์เนี่ยนั่งเบียงกันอยู่เหมือนกับกําลังจะทําพิธีบางอย่าง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนะดูคลิปไปเรื่อยๆก็จะมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนะครับก้มกราบนะก้มกราบมาทางคุณสุวิทย์เนี่ยชัดเจนหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าสภาพของคุณสุวิทย์ณขณะนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่พระสงฆ์แล้วนะแล้วการให้พระสงฆ์ซึ่งมีศีลมากกว่าคารวะธรรมดาเนี่ยนะครับกราบขนาดนี้เลยนะอันนี้กราบเนี่ย กราบสมครั้งนะฮะคือกราบพระคือผู้ชมนึกออกไหมฮะคือเอาจํานวนกราบก,าบก่อนถ้ากราบสามครั้งเนะี่ยเขาว่ากราบพระเนี่ยเขากราบมาทางคุณสุวิทย์เนี่ยชัดเจนและการแต่งกายลักษณะของคุณสุวิทย์ณนะขณะนี้ก็ไม่ใช่พระแล้วอันนี้คือสังคมเขาตั้งคําถามว่ามันกราบกันแบบนี้ได้ไหมไอ้ผมเองก็ไม่มีความรู้ก็ไปดูข้อมูลจากเพจชื่อดังที่เขา ทำข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกมาให้ดูแต่เอาว่ากันตามตรงนะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยยังไม่เคยเห็นพระเนี่ยกราบคารวะมาก่อนนะอันนี้อันนี้จะส่วนตัวผมก่อนนะนะตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคยเห็นพระสงฆ์เนี่ยกราบคารวะเนี่ยมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นหรือในทางพุทธศาสนาเขามีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่รู้แต่เอาละมันก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนัก แล้วก็ยังรอคุณสุวิทย์เนี่ยหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระจะได้มาตอบคําถามนี้ว่าที่เป็นอะรที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ประการใดปรากฏว่าเท่าที่เราไปตรวจสอบมานะครับคุณผู้ชมครับพบว่ามันมีเพจชื่อดังชื่อว่าเนี่ยนะครับพุทธที่แท้จริงเขาถึงขนาดไปยกเอาพระไตรปิฎก7พระวินัยปิฎกเล่มที่7จุลวัคภาคสองมาบอกเลยนะครับว่า10บ,บุคคลพวกนี้เนี่ย อันที่พระภิกษุไม่ควรไหว้เขาใช้คำว่าแบบนี้เลยนะในพระไตรปิฎกเขาบอกเลยว่าสิบบุคคลผู้นี้เนี่ยพระภิกษุไม่ควรไหว้หนึ่งคนที่ไม่ใช่นักบวชอันนี้เอาตามศาสนา,าพุทธเลยนะหนึ่งคนที่ไม่ใช่นักบวชถ้าไม่ใช่นักบวชกวไไ็ไม่ควรไหว้เห็นไมฮะไม่ควรไหว้ภิกษุณาสังวาสผู้แก่กว่าแต่ไม่ใช่รมวาทีหนึ่งไม่ควรไหว้มาตุคามก็คือผู้หญิงเห็นไ,ไหมฮะ ก็คือผู้หญิงอันนี้ก็ไม่ควรไหว้ไม่ควรไหว้บันดอกไม่ควรไหว้ภิกษุอยู่ปริวาสไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ชักเข้าหาอาบัติเดิมไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัดหนึ่งวงเล็บระเบียบว,วิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งสําหรับภิกษุผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติขั้นสังฆาทิเศษไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมาตามนัดไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอับปาน วงเล็บการรับภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษและได้ถูกทำโทษให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิบจำพวกนี้แหละอันภิกษุไม่ควรไหว้บางคำก็แปลความลำบากอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงเราก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญแต่เอาที่เห็นแน่ๆเนี่ยโดยเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยนะครับแถวๆบนน่ะคนที่ไม่ใช่นักบวชเขาไม่ให้ไหว้คนที่เป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ให้ไหว้เป็นบัณดาตเขาก็ไม่ให้ไหว้ ถาพิสษุที่จะชวนกันไปทําไม่ดีเขาก็ไม่ให้ไหว้นะในพระไตรปิดกเนี่ยเห็นไหมครับแต่ทีนี้พอย้อนกลับมาดูสถานะของคุณสุวิทย์หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่นักบวชน้ดูตามเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ใช่นักบวชแต่ในพระวินัยตรปิดกเนี่ยเขาบอกเพียงว่าไม่ควรอ่ะมันไม่มีอาบัตหมายถึงว่ามันไม่มีโทษไงเขาใช้แค่คาว่าไม่ควรไม่ควรนะครับไม่ควร ก็ลองวิาพากษ์วิจารณ์กันดูนะฮะอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็แปลกคุณผู้ชมครับพยาบาลอาสาข้องใจไปช่วยคนในชุมนุมดันโดนหมายเรียกคนชุมนุมเนี่ยตอนออกพรกฉุกเฉินบอกว่าใครไปก็ผิดแต่ถ้าเป็นพยาบาลอาสาเนี่ยที่ไปรอเพื่อจะช่วยคนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยเอาโดยสามัญสำนึกเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ผิด ไม่งั้นเอาหมอไปตรวจโควิดในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยหมอก็ผิดศีลพยาบาลก็ผิดศีลนี่เขาเอาพยาบาลอาสาไปเตรียมเอาไว้เผื่อว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจะได้ช่วยเหลือได้ทันมันจะผิดด้วยเหรอผิดไม่ผิดนี่ผมไม่รู้แต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับพยาบาลอาสาท่านหนึ่งชื่อว่าคุณแหวนคุณแหวนนัทธิดามีวังปรา เขาเป็นพยาบาลอาสานะครัคุณผู้ชมครับเขาออกมาแฉว่าเขาถูกหมายเรียกจากสพประตูน้ําจุลาลงกรณ์ในข้อหาผิดพรกฉุกเฉินจากการใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์หน่วยงานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดเธอก็ออกมาโพสต์เลยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพี่น้องอาสาทั่วประเทศทั่วโลกดิฉันนางสาวนัทธิดามีวังปลาหรือว่าพี่แหวน ในนามผู้ก่อตั้งหน่วยปฐมพยาบาลอาสาภาคสนามขออนุญาตใช้พื้นที่โซเชียลถแถลงการเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ทราบข้อที่จริงโดยทั่วกันดังต่อไปนี้เนื่องด้วยมีพี่น้องอาสาหลายๆท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งประเทศโทรศัพท์มาสอบถามเธอก็บอกเลยนะฮะว่าหมายของเธอเนี่ยถูกออกเมื่อวันที่27ตุลาคมปี63ออกโดยสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกร ความอาญาแจ้งแก่พวกผู้ต้องหาอาศัยอำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา52โดยระบุพฤติการแห่งการกระทำความผิดนะครับว่าร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกลุ่มเพื่อชุมนุมใดๆโดยไม่จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานใช้เครื่องขยายเสียงคุณคุณพี่แหวนเนี่ยเขาก็บอกอน,นะครับว่าเขาใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยเพื่อเป่าประกาศปราศัยให้คนทราบว่ามันมีการดูแลการรักษาพยาบาลไม่ได้ไปเชิญชวนให้คนมาชุมนุมไม่ใช่ไปปราศัยสามข้อจริงเหรอครับเนี่ยคือถ้าขนาดนี้แล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ ตำรวจทุกวันนี้ก็หลายเคสก็อาการหนักนะฮะหลายเคสก็อาการหนักคือไม่รู้ว่าตอนที่ออกหมายเรียกเนี่ยนะครับได้มีการตรวจทานข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วมากน้อยขนาดไหนผมย้านะครับว่าในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจไปขอสารออกหมายจับตำรวจไปขอนู่นขอนี่เนี่ยสารปัดทิ้งหมดเลยนะครับสารปัดทิ้งหมดเลยซึ่งคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจจะขยันไปไหนขนาดสารยังปัดทิ้งอะ่ะ นี่นี่มันเป็นคําถามที่ค้างอยู่เนี่ยตำรวจทําไมขยันแบบนี้คดีจับโจรผู้ร้ายนู่นนี่นั่นคดียาเสพตรงยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเ,เอาจริงนะขยันขนาดนี้หรือเปล่าเอาจริงนะคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าตำรวจทำตามหน้าที่หรือว่าขยันเป็นพิเศษล่าสุดไปเกิดขึ้นกับอาสาสมัครปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็ชักทำแม่งทำแม่งแล้วล่ะการออกหมายเรียกหรือว่าการไปขอหมายจับขอหมายฝากขังจากศาลก็ตามแต่ เราติดตามดูกันต่อนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่อง j a ม c o m นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ